ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะมีประเด็นสำคัญที่อยากจะชมครับเผื่อเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเนื่องจากว่าเป็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านมานานแล้วฮะเกือบ20ปีแล้วก็ไทย PBS เนี่ยลงพื้นที่ไปทำข่าวและนำเสนอมาโดยตลอดทางที่ศาลท่านมีการพิจารณาครับให้มีการแก้ไขเรื่องปัญหาฝุ่นนะฮะแล้วนะในที่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยหลายตำบลด้วยกันครับมีหลายโรงงานชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนหลายคนก็ประสบปัญหาร่างกายนะฮะได้รับผลกระทบจากฝุ่นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพครับถึงขั้นบ้านนี่ฮะตามพื้นต่างๆตามที่วางของเนี่ยฝุ่นสีดำนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับเพราะว่าคุณมณิษาศรีรื่นลงพื้นที่ไปตรวจสอบเองครับนางวัชรีโตสุวรรณอายุ53ปีซึ่งมีบ้านพักอยู่ในหมู่ที่6ตำบลบางเดืออำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องรับออกซิเจนจากเครื่องช่วยหายใจขณะที่หลานสาววัยเพียง9ขวบต้องใช้ยาฉีดพ่นเพื่อรักษาอาการหอบหืดเธอบอกว่าสาเหตุของอาการป่วยเกิดขึ้นเพราะภายในบ้านมีฝุ่นละอองจำนวนมากเนื่องจากมีโรงงานถ่านหินและโรงงานผลิตแป้งมันตั้งอยู่ใกล้แม้จะพยายามปัดกวาดและเช็ดถูบ่อยครั้งแต่ฝุ่นละอองยังไม่หมดก็อยากบอกว่าให้ช่วยกันดูแลหน่อยมาดูแลเราพวกเราหน่อยไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครแล้วใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากเล็กไปหาใหญ่ช่วยกันหน่อยโอ้โหเดือดร้อนมาแบบนี้20กว่าปีแต่ที่หนักๆเนี่ย10ปีหลังเนี่ยหนักมากเพราะว่ามันมีระบบการหายใจเนี่ยไม่สะดวกแล้วเริ่มจะหายใจกันลำบากมากแล้วจมูกนี่เริ่มดำปอดก็เริ่มจะไปกันแล้วแหละเช่นเดียวกับนางชลอทองคำซึ่งบ้านพักห่างออกไปไม่มากนักแม้จะพยายามปัดกวาดเช็ดถูเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านอยู่ตลอดเวลาแต่ในบ้านก็ยังคงเปื้อนไปด้วยฝุ่นส่งผลให้เธอป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเหนื่อยออกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปโรงพยาบาลนี่ครับกรุงเทพนะเป็นมานานยังไงก็ไปแล้วเป็น 2-3 ปีแล้วตั้งก็มีโรงงานเนี่ยหายใจไม่สะดวกสำหรับปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นชาวบ้านต้องทนอยู่กับความเดือดร้อนมานานกว่า20ปีแล้วและที่ผ่านมาได้พยายามร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ่อยครั้งแต่ยังไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขปัญหาได้นอกจากฝุ่นละอองจากโรงงานแล้วชาวบ้านในพื้นที่ยังบอกว่ารถบรรทุกที่วิ่งเข้ารับส่งวัสดุที่ใช้ในโรงงานยังเป็นอีกสาเหตุของปัญหาฝุ่นและควันซึ่งต้องการให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดจัดระเบียบด้วยวรรณิษาศรีรื่นไทย PBS รายงานผู้ชมได้รับชมภาพไปพร้อมกับพวกเราใช่ไหมฮะนี่คือที่แบบว่าเห็นด้วยตาเปล่านะแล้วอะไรที่ยังไม่เห็นด้วยตาเปล่าอีกล่ะครับที่มันไปสร้างผลกระทบนะครับต่อร่างกายของประชาชนครับวันนี้ฮะเราต้องมาร่วมหาทางออกด้วยกันเนื่องจากว่าโอ้โหปัญหามันคาราคาซังมานานแล้วเหลือเกินนะครับวันนี้ค่ะเรามีผู้ที่จะมาหาทางออกร่วมกันหลายคนบนเวทีเลยนะคะท่านแรกก่อนค่ะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะคุณอำนาจอ่วมพักดีค่ะเดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านที่2ค่ะท่านเกรียงศักดิ์คดชหิรันค่ะท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านต่อมานะคะนาวาโทรัชตะภกาฟุ้งค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่2ค่ะอีกหนึ่งเวทีค่ะเวทีฝั่งนู้นนะคะคนที่จะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณวัชรีโตสุวรรณค่ะเป็นผู้ได้รับผลกระทบเดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นเดียวกันและท่านสุดท้ายค่ะจะมาหาทางออกเรื่องของข้อกฎหมายค่ะทนายความวัดทิพย์แสดงมณีค่ะรวมถึงในสตูดิโอของเราวันนี้ค่ะค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านเดินทางมาร้องเรียนแล้วก็ขอความช่วยเหลือในรายการด้านล่างเวทีอีก5ท่านด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเริ่มอย่างแรกเลยค่ะอยากจะถามความคืบหน้าจากอุตสาหกรรมจังหวัดก่อนเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่านี่ไม่ได้เป็นการเดือดร้อนครั้งแรกหรือว่าวัน2วันแต่ปัญหามันสะสมมานาน20ปีแล้วเบื้องต้นเราได้รับเรื่องมีการช่วยเหลือชาวบ้านยังไงบ้างคะคือเรื่องร้องเรียนนะครับก็ทางเรานะครับทางสำนักงานเองแล้วก็ทางจังหวัดเองนะครับก็ได้ดำเนินการแก้ปัญหานะครับที่ผ่านมา
เมื่อประมาณปี60ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ตั้งคณะกรรมการคณะทำงานนะครับตรวจติดตามนะครับตรวจติดตามการแก้ไขปัญหานะครับของอำเภอนครหลวงนะครับคือจะบอกว่าอย่างนี้ครับจะบอกว่าบางปัญหากับนครหลวงเนี่ยมันมีรอยต่อใกล้ๆเคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านในอำเภอบางปัญหาหรืออำเภอนครหลวงเนี่ยก็จะได้รับความเดือดร้อนคล้ายๆกันนะครับทางจังหวัดก็เลยตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามนะครับประกอบไปด้วยหลายๆหน่วยงานนะครับที่เข้ามาดำเนินการนะครับก็มีทั้งอำเภอท้องที่นะครับมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็มีสำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะครับแล้วก็มีกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็มีอบต.เทศบาลในหน่วยงานในท้องที่เข้ามาร่วมกันแก้ปัญหานะครับในการตรวจสอบ3ปีให้หลังเราดำเนินการตรวจเป็นประจำทุกปีนะครับก็หากในส่วนของพรบ.โรงงานที่ทางสำนักงานกำกับดูแลอยู่เนี่ยหากว่าคณะกรรมการเนี่ยมีความเห็นว่าโรงงานนี้หรือสถานประกอบการนี้ฝ่าฝืนนะครับก็จะให้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยสั่งการตามมาตรา37นะครับแล้วก็ตรวจติดตามนะครับการแก้ปัญหาหากสถานประกอบการใดที่ไม่มีปัญหานะครับประกอบการด้วยดีเราก็จะมีหนังสือกำชับให้ระมัดระวังในเรื่องของการประกอบกิจการครับนะครับหัวหน้าฮะอย่างเห็นในภาพนี่นะฮะนี่เขาเรียกว่าเป็นโรงงานอะไรฮะถ่านหินหรืออะไรอันนี้เก็บกองถ่านหินครับเป็นกองถ่านหินเนี่ยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหากับชาวบ้านยังไงฮะคืออย่างนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับคือบางสถานประกอบการไม่ได้อยู่ในพรบ.โรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจในการกำกับดูแลเนี่ยไม่ได้ของหน่วยงานของอุตสาหกรรมจังหวัดไม่สามารถที่จะเข้าไปกำกับดูแลได้ก็จะมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายของเขาคือทั้งที่เห็นเนี่ยแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเราก็แนะนำเขาไม่ได้หรอเราแนะนำได้ครับครับเราแนะนำได้เราก็แนะนำโดยผ่านคณะกรรมการการตรวจเห็นท่านหัวหน้าบอกว่า3ปีให้หลังนี้เข้มงวดมากขึ้นลงพื้นที่ไปดูมากขึ้นแล้วก็มีการแก้ไขมากขึ้นแต่ชาวบ้านก็ยังยืนยันว่ามันมีปัญหาอยู่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากโรงงานไหนล่ะคะคราวนี้คืออย่างนี้ครับโดยรวมเนี่ยผมว่าต้องมองในภาคพื้นที่ก่อนว่ามันมีชาวบ้านในชุมชนนะครับอีกหลายกลุ่มที่อยู่กับโรงงานได้นะครับอีกหลายกลุ่มก็มีปัญหาร้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเราไม่ได้แก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายอย่างเดียวเราใช้ปัญหาในเชิงพื้นที่ในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะครับด้านสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเข้ามาการแก้ไขปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้โรงงานก่อผลกระทบนะครับที่ผ่านมา 2-3 ปีหลังมาเนี่ยก็มีการที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ดังด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็คือในเรื่องของการจ้างแรงงานเนี่ยมีการแจ้งแรงงานในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปัญหาฝุ่นละอองเนี่ยผมบางครั้งเนี่ยอย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยหลายๆเราต้องเข้าใจว่าหลายๆเรื่องนี้มีการร้องเรียนมาหลายที่บางพื้นที่บางที่บางครั้งก็เอาภาพเดิมๆภาพเก่าๆนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเดิมๆนะครับบางทีผมก็ต้องอยากจะยังไงดีอยากจะบอกกล่าวกับทางผู้ร้องว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราร้องเรียนอย่างมีเหตุผลนะครับแล้วก็พยายามสร้างความเข้าใจนะครับพยายามอยู่กับโรงงานก็พยายามอยู่กับชุมชนให้ได้เยอะฮะครับแล้วภาพนี้คือภาพเก่าเหรอครับหรือว่ายังไงฮะอันนี้เป็นแฟมภาพใช่ไหมฮะเมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่โอเคหากว่ามันเป็นแฟมภาพเป็นภาพเก่าแต่ชาวบ้านมันมีประเด็นหนึ่งเนี่ยเรื่องของรถแมคโครเนี่ยฮะมันเป็นไปได้ไหมครับที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าหาจุดร่วมกันเนี่ยชาวบ้านก็อยู่ได้โรงงานก็อยู่ได้ทำยังไงไม่ให้มันแบบมีฝุ่นฟุ้งกระจายครับคืออย่างนี้ครับการแก้ปัญหาเนี่ยแม้หน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยแนะนำแล้วก็แก้ปัญหานะครับแล้วก็ทางผู้ประกอบการเองก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะครับก็พยายามที่จะศึกษาหาวิธีการหามาตรการอะไรที่จะมาช่วยลดผลกระทบนะครับบางครั้งก็ขอความแนะนำจากหน่วยงานของภาครัฐนะครับบางครั้งก็ขอความแนะนำจากชุมชนนะครับซึ่งเขาพยายามปรับตัวเพราะแน่นอนครับว่าการลงทุนที่ผ่านมาเนี่ยมันมาถึงมันเดินมาถึงขนาดนี้เนี่ยถ้าทุกกิจการทุกสถานประกอบการเนี่ยล้มแล้วก็พับไปผมว่ามันคงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องปรับตัวและต้องอยู่กับชุมชนให้ได้เอ๊ย
อย่างนี้ท่านหัวหน้าคะถ้าท่านหัวหน้าบอกว่าทุกอย่างมันต้องเดินควบคู่กันไปเศรษฐกิจก็ต้องอยู่ได้ชุมชนก็ต้องอยู่ได้โรงงานก็ต้องอยู่ได้ไปอีกแล้วความเหมาะสมในการตั้งพื้นที่โรงงานมันเหมาะสมแล้วหรือไม่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีอะไรคะตรงนี้เป็นโดยส่วนมากเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับชนบทและเกษตรกรรมสีเขียวสามารถสร้างโรงงานแบบนี้ได้หรือคะท่านได้ครับได้จำนวนกี่โรงงานแล้วมีมาตรการยังไงในการควบคุมคะคืออย่างนี้ครับพื้นที่สีเขียวในกฎหมายไม่ได้ห้ามตั้งโรงงานที่ประกอบกิจการอยู่ณขณะนี้สามารถตั้งได้นะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วแม่น้ำป่าสักเนี่ยคือมันอยู่ในช่วงของบางปะหันแล้วก็นครหลวงนะครับแม่น้ำป่าสักเนี่ยมันก็เป็นแม่น้ำสายเศรษฐกิจณขณะนี้มันเป็นแม่น้ำสายเศรษฐกิจที่การขนสินค้าออกส่งต่างประเทศหรือรับสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาสู่ภายในประเทศมันมีอยู่ที่เดียวมันเป็นชัยภูมิอยู่ที่เดียวนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าเกิดชาวบ้านเขาเรียกร้องว่ายกเลิกใบอนุญาตหรือไม่ให้มีโรงงานใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยการยกเลิกใบอนุญาตนะครับมันมีขั้นมีตอนมีกระบวนการนะครับคือถ้าเราสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยตรวจโดยใช้อำนาจตามมาตรา35นะครับแล้วก็สั่งการหากพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนะครับก็สั่งการตามมาตรา37นะครับในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็หากโรงงานไม่ปฏิบัติตามนะครับในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่มีเหตุผลเพียงพอเราก็คงต้องสั่งตามมาตรา39ซึ่งกฎหมายมันเปิดให้ดำเนินการแบบนั้นได้อยู่แล้วแล้วจริงไหมฮะตรงที่แบบว่าชาวบ้านบอกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจเนี่ยโอ้โหเห็นเหมือนตามภาพว่าฝุ่นเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่เมื่อไหร่ไปตรวจปุ๊บดูเรียบร้อยดีจริงไหมฮะท่านคืออย่างนี้มันก็อาจจะมีอย่างนั้นบ้างนะครับแต่ว่าผมต้องขอบคุณชาวบ้านนะครับที่ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับเป็นเครือข่ายให้เรานะครับว่าเฮ้ยตอนนี้โรงงานนี้มีมลพิษเกิดขึ้นแล้วมีฝุ่นละอองเกิดขึ้นคือบางเรื่องบางครั้งเนี่ยด้วยในเชิงพื้นที่เนี่ยเราไม่ได้ไปใกล้ชิดกับทางอาสาประกอบการหรือทางชุมชนตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรื่องการร้องเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมองในแง่ข้อดีนะผมก็ว่ามันเป็นเรื่องการที่เป็นหูเป็นตาให้กับทางหน่วยงานของรัฐแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเฮ้ยคุณจะต้องหันมาดูแลชาวบ้านนะคุณจะต้องหันมา อยู่ร่วมกับชุมชนให้ได้นะอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเขาจะได้เตือนสตินะครับและการตรวจของคณะกรรมการเนี่ยอย่างน้อยมันก็คือเป็นเรื่องเชิงจิตวิทยาอันหนึ่งที่ว่ามันมีเข้าไปควบคุมไปดูแลเข้าใจกันท่านหัวหน้าคะแต่ว่าวันนี้ชาวบ้านเดินทางมาไกลเหลือเกินเดินทางมาหลายชั่วโมงอยากจะได้คำตอบในรายการจากท่านหัวหน้าเลยค่ะว่าปัญหาฝุ่นมันจะหมดไปได้อย่างไรและสามารถแก้ไขได้เร็วที่สุดตอนไหนคะท่านคืออย่างนี้นะครับมันต้องขึ้นอยู่กับหลายๆฝ่ายร่วมกันนะครับก็คือมันควรจะต้องเริ่มต้นจากผู้ประกอบการโรงงานนะครับอันนี้เรามีการเข้าไปคุยแล้วฝ่ายแรกใช่ไหมคะก็พยายามที่จะนำเสนอพยายามที่แนะนำอยู่ตลอดเวลานะครับก็ผู้บริหารโรงงานนะครับมีความใส่ใจในนโยบายเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสั่งการให้ผู้รับผิดชอบเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มในการบริหารจัดการจุดที่เกิดมลพิษนะครับแล้วก็ระมัดระวังให้เกิดมลพิษกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดมีคำสั่งไหมคะให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่คะคืออย่างนี้ครับอย่างที่บอกคือคำสั่งเนี่ยเราต้องตรวจก็อย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าหากคณะกรรมการมีความเห็นว่าโรงงานนี้ฝ่าฝืนตรงนี้เราก็มีคำสั่งนะครับแล้วเราก็ในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วเราก็ออกไปตรวจกำกับถ้าเขาปฏิบัติตามแล้วมีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดเราก็จะยุติเรื่องราวแต่ปัญหามันเกิดขึ้นมานานแล้วหรือเปล่าฮะทุกวันนี้เนี่ยคือชาวบ้านเขาก็แบบว่าเหนื่อยเหลือเกินไม่รู้จะไปร้องอะไรยังไงคืออย่างนี้ครับผมอยากให้ทางพวกเรามองกันเลยว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหามลพิษตรงนี้นะครับมันยังมีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมอย่างที่ผมบอกไงครับคือมันมีกลุ่มอีกหลายกลุ่มที่เขาไม่ได้รับความเดือดร้อนเขามีประโยชน์เขาสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกับชาวร่วมกับโรงงานได้นะครับแต่ว่าโรงงานมันทำผลกระทบกับคนที่อยู่ข้างเคียงไงคะเราจะยังไงต่อดีคะคืออย่างนี้ครับผมก็ต้องใช้อำนาจในการกำกับดูแลของตามพรบโรงงานผมกำกับดูแลถ้าผลกระทบอันนั้นมันไปอยู่ในกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็คงต้องอาศัยหน่วยงานนั้นในการสั่งการฮะเดี๋ยวก่อนไปที่เจ้าท่าฮะถามคุณอำนาจครับตัวแทนชาวบ้านครับอยู่ข้างล่างสักครู่นึงนะฟังเจ้าท่านฟังท่านอุตสาหกรรมไปแล้วครับเป็นไงฮะแนวทางแก้ไขแต่อยากจะให้คำนึงถึงเรื่องของสภาพเศรษฐกิจด้วยส่วนเศรษฐกิจผ
วกเราเนี่ยยืนหยัดแล้วใช้คำพูดที่ร่วมมาตลอดก็คือการอยู่กันอย่างมีความสุขแบบยั่งยืนเขาอยู่ได้เราอยู่ได้เพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็แกนนำเนี่ยไม่ได้มีเจตนารมณ์ไล่ใครหรือต้องการให้ใครหยุดอันดับแรกเลยคือมาตรการที่ทางอุตสาหกรรมแจ้งเนี่ยคำว่ามาตรการเนี่ยคืออะไรผมยังไม่เห็นแล้วมาตรา37นะครับชาวบ้านรู้ไหมครับ37แปลว่าอะไร39แปลว่าอะไรผมอยากให้ท่านอธิบายมาตรา37ว่าคืออะไรผมจะได้ไปต่อคำถามอื่นได้ว่าคืออะไรต่อค่ะเดี๋ยวให้หัวหน้าอธิบายเลยค่ะจะได้ต่อเนื่องกันค่ะเชิญค่ะครับคืออย่างนี้นะครับมาตรา37ก็คือหากโรงงานนะครับประกอบกิจการแล้วเกิดฝุ่นละอองนะครับหรือมลพิษอื่นใดรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงโรงงานนะครับหรือมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงโรงงานนะครับก็สำนักงานก็จะสั่งตามมาตรา37ตอนนี้สั่งไปแล้วใช่ไหมคะมันมีอยู่ครับมันมีการตรวจอยู่แล้วเราก็สั่งอยู่เรื่อยๆสั่งไปหลายโรงงานไหมคะท่านคะขณะนี้ในปี2565เนี่ยนะครับเราสั่งไป1โรง1รายนะครับแล้วก็ตรวจกับคณะกรรมการประมาณ19รายนะครับยังตรวจไม่เสร็จเลยตรวจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมตอนนี้เราโรงงานใช่เราสั่งคำสั่งไปแล้ว1โรง1รายนะครับแล้วก็อีก18รายนั้นเรามีหนังสือเตือนให้ประกอบการด้วยความระมัดระวังแล้วเดี๋ยวนะครับเตือนแล้วเดี๋ยวท่านจะไปตรวจสอบอีกหรือเปล่าใช่ครับภายในปีนี้ใช่ครับจะเสร็จสิ้นประมาณสักเดือนไหนได้ครับคือถ้าการตรวจจะตรวจเสร็จสิ้นตอนเดือนพฤษภาคมประมาณพฤษภาคมใช่ครับหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยคือเดี๋ยวจะรู้แล้วว่าตกลงแล้วจะสั่งมาตรา37หรือ39หรือเปล่านี่ใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ผมต้องบอกว่ามันก็ไปเกี่ยวพันกับศาลนะครับคือศาลเนี่ยให้เราอาศัยตามมาตรา35ประกอบมาตรา37นะครับ35คือการตรวจ37คือถ้าพบอะไรที่ฝ่าฝืนเราก็สั่งปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับที่เหมาะสมแล้วพบการฝ่าฝืนไหมครับท่านครับก็บางทีก็มีถ้าเราเห็นเราก็สั่งนะครับบางทีไม่มีเราก็มีหนังสือเตือนไปนะครับมันก็ต้องแฟร์กันบ้างนะครับตรงนี้3739ชาวบ้านได้ฟังคำอธิบายแล้วนะเคลียร์แล้วนะหรือ39อธิบายใช่ใช่37ไหม39ผมไม่เข้าใจแต่37คือหนังสือส่งเตือน37คือสั่งการครับให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วถ้าปรับปรุงสั่งการไปแล้วไม่แก้ไขแล้วเดือดร้อนอยู่มันเดินทำไงต่อคืออย่างนี้ครับมันต้องดูเจตนาประกอบด้วยนะครับไม่ใช่หมายความว่าคือเขาไม่ทำเลยอย่างเงี้ยไม่ปฏิบัติเลยอันนี้มันจะต้องไปสู่มาตรา39เคยมีไหมครับเขาก็ทำนะครับก็แสดงว่ายังยืนยันว่าถ้าท่านสั่ง37แล้วผู้ประกอบการทำตามท่านหมดเลยมีแค่1โรงงานที่ท่านเตือนไม่เฉพาะตอนนี้นะครับในเรื่องในปี65ในปี65แต่ว่าพฤษภาคมเนี่ยพี่น่าจะรอก่อนไหมหรือว่ายังไงฮะที่แบบว่าให้เขาแบบตรวจสอบเสร็จหมดก่อนเพราะเราเล่นนะเราคุยได้เรื่อยๆนะประเด็นอย่างนี้นะต้องเรียนอย่างนี้ครับปัญหาเนี่ยมันผมจะยกเอาสั้นที่สุดครับปัญหาก่อนเกิดจากคำสั่งศาลกับปัญหาเกิดจากหลังคำสั่งศาลครับคราวนี้ก่อนการเกิดคำสั่งศาลมีปัญหามาแล้วที่ชาวบ้านบอก20กว่าปี20กว่าปีชาวบ้านไม่ได้อยู่เฉยนะครับเอกสารชุดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ผมนำมาเรียนนะครับว่าที่ผมไปมาทั้งหมดทั่วประเทศไทยต้องบอกทั่วประเทศไทยนะครับว่าทุกหน่วยงานที่ผมไปเนี่ยในประเทศไทยมีไม่มีที่ไหนที่ผมไม่ไปแล้วนะครับผมไปมาหมดแล้วสุดท้ายผมยกระดับขึ้นมาเป็นคณะกรรมการของจังหวัดโดยแต่งตั้งจากผู้ว่าการจังหวัดก็เข้าร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวพวกนี้ในจังหวัดก็มีมติโดยสรุปสั้นๆได้ใจความที่สุดที่ทางคณะกรรมการวุฒิสภามาแต่งตั้งในผู้ภาคีก็คือกรรมการของจังหวัดนะครับสั่งการลงมาให้ผู้ว่าเป็นประธานหน่วยงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เข้าร่วมกับผมก็ได้มีมติในนั้นมติว่าอะไรมติโดยใช้กฎหมายแบบเคร่งครัดต่อไปนี้นะครับมติในที่ประชุมคือการใช้กฎหมายแบบเคร่งครัดอันดับ1พรบสาธารณสุขให้ไปดูใบอนุญาตกองเก็บนะครับโดยผ่านอบต.เทศบาลอันดับแรกอันดับ2กรมเจ้าท่าดูแลเรื่องท่าน้ำสิ่งที่ยื่นล้ำในลำน้ำใช้แม่น้ำใช้กฎหมายหน้าน้ำไทยส่วนกองโรงงานที่มีเครื่องจักรมากกว่ากี่แรงเอาไปดูแล้วก็ใช้แบบกฎหมายแบบเคร่งครัดแต่ที่ผ่านมาที่คำว่าเคร่งครัดหมายถึงปี57-56นะครับที่คณะกรรมการที่ผมไปเดินเรียกร้องความถูกต้องเนี่ยคือคณะกรรมการวุฒิสภาแล้วมีปี57นะครับก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการของระดับจังหวัดไปหมดเลยครับทั้งสจสาธารณสุขจังหวัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับไปหมดไปในที่ประชุมของจังหวัดก็มีมติร่วมกันคือใช้กฎหมายแบบเคร่งครัดและท่านสวนะครับก็ให้คำแนะนำมาว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เป็นการขนส่งที่บอกว่าเป็นปัญหาทุกวันนี้นะครับขอให้เป็นระบบปิดคือขอให้เข้าสู่ระบบปิด
พราะนั้นระบบปิดเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าผมมโนเกิดขึ้นแล้วว่ามันระบบปิดเป็นไปไม่ได้โรงงานที่เขามีระบบปิดที่เขาทันสมัยแล้วไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบแต่น้อยเนี่ยมีก็พากันไปดูพาผู้ว่าไปดูพาคณะกรรมการวุฒิสภาไปดูพากรรมธิการไปดูแล้วตอนนี้แก้ไขไปแล้วหรือยังฮะโรงงานดังกล่าวยังใช้ระบบปิดอยู่ที่เรียกว่าเยี่ยมนะครับแต่โรงงานที่ว่ากำลังจะเดินลอยตามโดยใช้นโยบายของจังหวัดว่าเราต้องเดินตามใช้ระบบปิดตั้งแต่ระบบขนส่งขึ้นลงนะสต็อกแวร์เฮาส์นะการแยกคัดแยกทุกอย่างคือระบบปิดเราให้มติจนมาถึงคำสั่งศาลเพราะทำงานร่วมกันคำสั่งศาลเวลาผมเข้าไปในห้องพิจารณาท่านจะอ่านว่ามันมีที่มาที่ไปถึงตัดสินแบบนี้ตัดสินว่าสามหน่วยงานให้มาดูแลภายใน90วันนะครับคำสั่งมีทั้ง2ชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์3หน่วยงานมีอะไรบ้างครับเทศบาลอบต.ดูแลพื้นที่แล้วมามั้ยฮะวันนี้ไม่มาแล้วก็จะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวอธิบายทีหลัง2กรมอุตสาหกรรมก็คือแต่วันนี้มานะมาเคลียร์นะกรมเจ้าท่ามีกรมเจ้าท่ามีคำสั่งยกเลิกท่าเทียบเรือปี58ครับคืออย่างนี้ครับมันมีปัญหาที่โยงกันเนี่ยระหว่างในน้ำและทางบกอย่างรุนแรงคราวนี้ในน้ำเนี่ยมันมีปัญหาที่ว่าฝุ่นละอองที่เกิดจากที่ศาลท่านสั่งก็คือเกิดจากการขนถ่ายทางน้ำให้กรมเจ้าท่าดูแลถูกไหมครับคราวนี้กรมเจ้าท่าเนี่ยตอนนี้กำลังมาทำ EIA ค่ะซึ่งจะขอขนาดมากกว่า500ตันก๊อซแต่เดิมทีเดียวมีคนไปขอมีผู้ประกอบการไปขอทั้งหมดเกินหักกว่า500ตันก๊อซแต่ตอนอนุญาตครั้งแรกใช้ปี2524ตั้งแต่ก่อตั้งโรงงานแล้วก็เลื่อยมาเนี่ยมันได้ทุกโรงงานเท่ากันหมดก็คือ500ตันก๊อซไม่เกินแต่ระยะหลังมาใช้เกินพอใช้เกินมันก็มาเป็นเหตุทำให้ตลิ่งพังเพราะเรือที่ใหญ่เกินขนาดที่เป็นเรือเดินสมุทรที่ใช้เกินเนี่ยนะฮะลักลอบใช้เกินหรือว่ายังไงฮะผมไม่ได้กล้าพูดคำว่าลักลอบใช้เกินแต่เรือก็มีทะเบียนถูกไหมครับความกว้างคูณยาวคูณสูงก็ต้องมีอยู่แล้วน้ำหนักก็ต้องจดทะเบียนแต่ยังปล่อยให้เรือที่มีขนาดเกินพอบังเกินปุ๊บเนี่ยถามว่าเกินแล้วมันผิดอะไรแม่น้ำที่มันมีขนาดเล็กแล้วเรือที่มีขนาดใหญ่แล้วไปจอดเรือซ้อนลำซึ่งเป็นเรือหนักเรือหนักจะอยู่ผิวน้ำแล้วลงไปข้างล่างอีก7เมตรเพราะนั้น7เมตรแล้วกว้าง14เมตร3ลำเรียงกันทำให้พื้นที่ศักยภาพของแม่น้ำมันเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าน้ำมันไหลลงมาแล้วมันเบี่ยงเข้ากับยิ่งทำให้ซัดตะลิ่งใช่ซัดตะลิ่ง2เรือลีลากจุงเนี่ยต้องเป็นเรือที่ขนาดใหญ่ตามขึ้นถูกไหมครับเพราะเรือโป๊ะเนี่ยคือเรือบรรทุกที่มีขนาดเกิน1ใช้เกินแล้ว 3,500 ตันกว่าบางลำถึง 4,000 ตันตะลิ่งมันพังตะลิ่งมันพังเพราะเกิดจากการเดินเรือที่ต้องใช้เรือยนต์เรือลากที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารเนี่ยแล้วเบ่งน้ำพัดน้ำโดยใบพัดแล้ววิ่งกลางคืนนะครับวิ่งกลางคืนพอวิ่งกลางคืนซิดเกิดปัญหาขึ้นแล้วชาวบ้านพักผ่อนริมน้ำแล้วเรือเสียงดังใช้เรือ4ลำนะครับ4ลำละดึง1พวงที่ล่มที่วัดพนัญเชิงเคสเดียวกันน้ำไหลหลากน้ำไหลแรงอันนี้คือเกินใช่ไหมใช้เกินนี่ครับเพราะว่ากฎหมายยังไม่ผ่าน EIA นั่นเดี๋ยวนิดนึงตะลิ่งพังแบบนี้ชาวบ้านเอามาแสดงในรายการด้วยทีมข่าวไปยังไม่เจอสภาพนี้คุณผู้ชมนี่คือสภาพณปัจจุบันที่ตะลิ่งมันพังแบบที่คุณอำนาจบอกนะหน่วยงานต้องชี้แจงนะคะเรื่องนี้ฮะเจ้าท่าครับเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เกินนี่ฮะคือยังไงฮะไม่มีการตรวจสอบหรือว่ายังไงครับครับขอกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าต้องเท้าความกันก่อนครับพอเราสรุปเอาสั้นๆประเด็นเนี่ยแล้วทำให้เกิดประชาชนได้เข้าใจผิดนะครับว่าใช้เกินเรือเกินครับอย่างน้ำลึก7เมตรอันนี้ผมขอแก้เลยนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ร่องน้ำเจ้าป่าสักเนี่ยมันลึกไม่เกิน5เมตรครับเพราะฉะนั้นเรือใหญ่แต่ที่เรือใช้5ลำดึงที่เรือล่มที่แยกวัดพนัญเชิงนั่นคือในช่วงที่ฤดูน้ำหลากอันนี้มันคือวิกฤตตอนช่วงฤดูน้ำหลากในปกติแล้วเนี่ยเราใช้เรือยนต์1ลำดึงเรือโป๊ะ4ลำนะครับพ่วงเนี่ยจะมี4ลำนะครับจอดซ้อนลำเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยถ้าพูดถึงปัญหาสั้นๆเลยเนี่ย3ลำเนี่ยในแม่น้ำป่าสักเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแม่น้ำมันแคบนะครับโดยเฉลี่ยแล้วความกว้างของแม่น้ำเนี่ยเฉลี่ยอยู่90เมตรแต่ล่องน้ำจริงๆที่เดินเรือได้เนี่ยอยู่ประมาณ65เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดของเรือเนี่ยมันถูกบังคับด้วยสภาพภูมิศาสตร์อยู่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเรือลำเลียงแต่ละลำความกว้างของมันนะครับจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน13เมตรเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากความปลอดภัยล่องน้ำ65ถ้าลองแบ่งดูครับจากตะลิ่งมาถึงตัวเรือ13เมตรตัวเรือ13เมตรช่องว่างที่จะสวนกันอีก13เมตรนะครับตัวเรืออีกลำหนึ่งที่สวนกัน13เมตรริมตะลิ่งอีก13เมตรรวมกันแล้วเนี่ยจะประมาณไม่เกิน65ถ้าเกินนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเดินเรือในแม่น้ำป่าสักได้ท่านจะบอกว่าที่ชาวบ้านพูดมามันไม่มีเรือใหญ่ขนาดนั้นถูกต้องไหมคะ
ผมไม่ทราบเขาไม่ได้บอกขนาดใหญ่ขนาดไหนแต่มันจำกัดด้วยขนาดของมันในลำน้ำอยู่แล้วนะครับก็คือประมาณโดยลำใหญ่ๆนั่นก็คือประมาณ13เมตรความกว้างนั่นนิดนึงฮะคุณอำนาจว่าไงครับเจ้าท่าบอกว่าอย่างนี้มีหลักฐานยืนยันไหมคะโชว์เลยค่ะให้กล้องดูเลยค่ะสี่ลำซ้อน1 2 3 4 4ลำซ้อนอันนี้ภาพถ่ายนะครับสี่ลำซ้อนปีไหนครับคุณอำนาจหันให้กล้องดูหน่อยค่ะคุณอำนาจบิดให้กล้องให้ดูปีนี้ครับอันนี้คำสั่งหลังจากศาลตัดสินกล้องดูหน่อยครับโชว์ให้ได้ฮะถือไว้นิ่งๆเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือว่าคุณอำนาจอ้างว่าเกินขนาดนะเกิดจอดเรือซ้อนลำเกินจอดเรือซ้อนลำจริงซ้อนไม่ได้ใช่ไหมใช่ก็ที่ท่านพูดบอกซ้อนไม่ได้ไงท่านคะแล้วภาพที่ปรากฏคืออะไรคือซ้อนลำผมไม่ได้บอกว่าซ้อนไม่ได้คือหมายความว่าซ้อนลำนี่คือบางช่วงของแม่น้ำที่มันกว้างนะครับคือการจอดเรือเนี่ยเรือลำเลียงของประเทศไทยเนี่ยมันเข้ามาในแม่น้ำเนี่ยเยอะบางจุดความกว้างของแม่น้ำผมบอกเฉลี่ยคือบางจุดเนี่ยมันร้อยกว่าเมตรอย่างนี้ก็จะมีจุดที่พักจอดเรือได้ไม่ได้เป็นการขนถ่ายหน้าท่านะครับคือตอนหน้าท่าเนี่ยก็คือตอนตักฝุ่นแต่เรือพวกนี้ที่ไปจอดรอการขนถ่ายจะมีผ้าใบคลุมนะครับจะจอดรอหรือเรือเปล่าที่มารอรับสินค้าเกษตรจากของเกษตรกรไทยไปส่งยังเรือใหญ่ที่เกาะสีชังนะครับเพื่อขนสู่เรือใหญ่แล้วก็ไปส่งต่างประเทศนะครับทีนี้ผมก็นำเรียนอย่างนี้ว่ากระทรวงคมนาคมหรือกรมเจ้าท่านะครับเราดูแลในเรื่องของการขนถ่ายการขนส่งทางน้ำนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าเกษตรออกไปสู่ต่างประเทศและนำเข้าบางสินค้าบางตัวเข้ามาใช้ในประเทศไทยนะครับในอุตสาหกรรมก็ดีในเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ดีนะครับเรามีการกำกับดูแลนะครับควบคุมในเรื่องของเรือนะครับขึ้นขนถ่ายท่านจะเห็นว่านะครับเราจะมีการมาตรการแก้ไขปัญหามาในอดีตเนี่ยเรือขนาดลำเลียงเนี่ยยอมรับว่าอาจจะมีขนาดเล็กเพราะเป็นเรือไม้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเราใช้เขาเรียกเรือกระแชงมาก็ขยายเป็นเรือเหล็กก็โตขึ้นนะครับเพื่ออะไรเพราะว่ามันลดต้นทุนในการขนส่งถ้าเราใช้รถเนี่ยประมาณ400คันต่อ1เรือลำเลียง1ลำขนส่งไปท่านจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยจะมีขนถ่ายมีการลดเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนท่านขออนุญาตด้วยเวลามันน้อยขอณปัจจุบันวิธีการแก้ไขปัญหาเรือที่น้ำหนักมันเกินจะทำยังไงกับท่านไม่ใช่น้ำหนักเกินครับคือท่านที่บอกว่า 3,000 ตันอันนั้นคือน้ำหนักบรรทุกแต่ว่าที่ขนาดของท่าเรือเนี่ยมันคือตันก๊อซผมก็ต้องอธิบายยาวเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาสั้นเนี่ยจะอธิบายไม่ถูกการเรียกเรือลำเลียงเนี่ยน้ำหนักบรรทุกของมันเรือลำเลียงไม่มีเครื่องนะครับมันต้องลากไปด้วยเรือยนต์นะครับในช่วงฤดูปกติเนี่ยน้ำจะไม่แรงอย่างที่คิดนะครับแต่จะมีช่วงเดียวคือน้ำแรงในช่วงฤดูน้ำหลากตั้งแต่ประมาณเดือนกันยาฤดูน้ำฝนที่น้ำเหนือไหลลงมานะครับมันก็จะเกิดกระแสน้ำแรงอันนี้อาจจะต้องใช้เรือยนต์ที่ลากเกินกว่า1ลำก็คือ2ลำ3ลำ4ลำแล้วแต่ความแรงของกระแสน้ำเพื่อจะสู้กับกระแสน้ำออกไปนะครับอันนี้ต้องนำเรียนอย่างนั้นมาตรการที่เราควบคุมอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็อย่างเช่นหน้าท่านะครับการตักแมคโครเนี่ยเมื่อก่อนใช้แมคโครแบบปากกว้างขึ้นมาตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นใช้สแคปมันมีฝุ่นไหมคะท่านคะระหว่างมันมีบ้างครับคือการขนส่งเนี่ยถ้าบอกว่าไม่ฝุ่นเลยคงโกงแน่นอนครับมันต้องมีแต่เราต้องหามาตรการอย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจด้วยการขนส่งทางน้ำด้วยให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดนะครับหลังจากศาลสั่งมาเนี่ยเจ้าท่าไม่ได้นิ่งนอนใจออกระเบียบมาแล้วให้ท่าเรือที่บอกมาเนี่ยที่มีรายชื่อในนครหลวงทั้งหมด31รายเนี่ยนะครับทำ EIA ทั้งหมดแต่การทำ EIA ไม่ได้ทำวันนี้แล้วสำเร็จวันนี้ต้องใช้วงรอบของมันในการที่จะศึกษาว่าฤดูนี้1ปีเต็มถึงจะรู้ว่ามันต้องมีมาตรการอะไรบ้างที่จะต้องไปลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนครับโอเคครับเดี๋ยวผมให้คุณวชิริพูดหนึ่งนะคุณอำนาจนิดนึงฮะครับท่านเจ้าท่าบอกว่าอาจจะมีบ้างเรื่องของฝุ่นนะฮะค่ะคุณวชิรินี่สุขว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยหนักค่ะมีผลยืนยันไหมครับว่าเราได้รับผลกระทบจากฝุ่นเนี่ยมีค่ะก็คือจากที่น้องนักข่าวลงไปดูแต่พื้นที่ที่บ้านนะคะตอนนั้นก็กำลังให้ออกอยู่พอดีแล้วก็ไปดูฝุ่นละอองเพราะว่าถ้าเกิดมีฝุ่นอย่างเงี้ยหายใจไม่ออกหายใจไม่สะดวกจะหอบก็จะต้องรีบเข้าห้องไปเปิดออกซิเจนให้ตัวเองแล้วตอนนี้หลานสาว9ขวบก็เริ่มเป็นแล้วรักษามาได้เกือบปีแล้วเป็นโรคคือหอบเนื่องจากฝุ่นละอองเขาก็ให้หลีกเลี่ยงเรื่องฝุ่นละอองให้อยู่ในที่ที่ไม่มีฝุ่นแต่บ้านเราอยู่ตรงนั้นเราจะหลีกเลี่ยงไปอยู่ที่ไหนวันๆก็อยู่แต่ในห้องคือบ้านเราติดกับโรงงานอะไรอยู่ไงก็ไม่ถึงก็ติดแต่ว่าโรงงานมันล้อมรอบอยู่อ๋อหลายแห่งล้อมรอบหลายแห่งด้วยแล้วข้างบ้านก็เหมือนเราเป็นตรงกลางของโรงงานเลยมันก็เลยแบบฝุ่นก็มารอบสารทิศครับแล้วฝุ่นดำๆคือก็คือว่าไปลงบ้านเราทั้งฝุ่นดำฝุ่นขาวและที่มองไม่เห็นด้วย
ช่ค่ะแก้ไขปัญหายังไงครับเบื้องต้นมีหน่วยงานก็มาดูแลไหมฮะก็ไม่มีนะมีของมารับรู้แต่ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรให้ค่ะเขาลงมารับรู้ค่ารักษาพยาบาลซัพพอร์ตจ่ายเองไม่มีค่ะเราก็ค่าออกซิเจนค่าอะไรค่ายาไปหาหมอเราก็ต้องไปเองแล้วตอนนี้ก็มีคนป่วยหลานเพิ่มอีกก็มีรายจ่ายเพิ่มอีกแล้วชาวบ้านเป็นแบบนี้เยอะไหมครับก็มีค่ะมีพวกเป็นเม็ดเป็นผื่นก็มีภูมิแพ้เด็กๆเริ่มเป็นภูมิแพ้กันเยอะระบบทางเดินหายใจกันเยอะแล้วค่ะแต่ตัวพี่เองอ่ะคือจะหนักหน่อยพูดนี่ก็เหนื่อยแล้วค่ะอ่ะทนายวัฒน์ทิพย์คะชาวบ้านบอกจากเมื่อก่อนปกติไม่ต้องควักเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลณปัจจุบันต้องควักเงินจ่ายได้รับผลกระทบเรื่องของสุขภาพการเยียวยาผู้เสียหายในสถานะแบบนี้มันสามารถทําได้ยังไงบ้างคะคืออันนี้เราก็เห็นใจทั้งชาวบ้านแล้วผมว่าก็ต้องทั้งหน่วยงานนะอย่างท่านที่อุตสาหกรรมจังหวัดท่านแจ้งว่ามันมีส่วนเกษตรกิจด้วย แต่ว่าอย่างท่านแกนนําบอกถ้าการมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มขัดนะครับกฎหมายมันมีความเข้มแข็งมันสามารถป้องกันได้แต่ทีนี้เมื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยทางชาวบ้านเนี่ยฮะที่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็สามารถที่ดำเนินคดีกับทั้งหน่วยงานของรัฐแล้วก็ทั้งโรงงานได้ซึ่งอันนี้มันจะมีคดีที่เป็นคดีของสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเกิดว่าทางหน่วยงานของรัฐทำให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมก็ไปขึ้นศาลปกครองส่วนถ้าเป็นเกี่ยวกับโรงงานก็จะไปศาลยุติธรรมหมายความว่าจะฟ้องถ้ามันได้รับผลกระทบซึ่งจริงๆแล้วทางแกนนำเขาบอกมันได้ผลแล้วได้รับผลกระทบจริงๆซึ่งมีการฟ้องคดีปกครองมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็ตัวนายกเทศมนตรีปฏิบัติตามคำสั่งภายใน90วันซึ่งทางแกนนำก็แจ้งว่ายังไม่มีมาตรการอะไรที่เด่นชัดขึ้นมาอันนั้นคือเป็นการฟ้องเพื่อให้ปฏิบัติมันไม่ได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายขึ้นมาจริงๆอันนี้ชาวบ้านสามารถรวมกลุ่มนะครับฟ้องพิสูจน์เพื่อเรียกค่าเสียหายได้นะครับโดยถ้าเกิดเป็นหน่วยงานของรัฐอย่างเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมของอยุธยากระทำหรือละเมิดต่อหน้าที่ละเลยพวกนี้ก็เป็นคดีแสงแวดล้อมที่ไปเรียกค่าเสียหายจากอุตสาหกรรมจังหวัดอยุธยาค่าเสียหายที่ท่านทนายพูดถึงคือจำนวนเงินคือเม็ดเงินก็ต้องเรียกเป็นตัวเงินครับต้องเรียกเป็นตัวเงินรับผลกระทบเราได้รับผลกระทบเท่าไหร่ครับนั้นก็ไปพิสูจน์กันด้วยว่าศาลจะให้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งการพิสูจน์ตรงนี้ก็ต้องมองจากฝุ่นละอองต้องใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์วัดค่าฝุ่นละอองซึ่งทางอุตสาหกรรมเขาก็มีมาตรฐานอยู่แล้วว่ามาตรฐานมันอยู่เท่าไหร่หรือว่าน้ำเนี่ยมันมีผลกระทบในค่าของน้ำเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่นะครับก็สามารถพิสูจน์ได้เห็นได้แล้วถ้าเกิดมันชัดว่าเป็นผลกระทบที่ชาวบ้านใกล้ๆโรงงานได้รับความเสียหายเนี่ยก็จำเป็นต้องมีการเยียวยาครับเดี๋ยวถามคุณอำนาจเลยฮะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเลยให้เราขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลย3หน่วยงานที่ว่ามามีหน่วยงานหนึ่งไม่ได้มาคืออะไรฮะเสนอเลยฮะก็เสนอว่าก็บังคับใช้กฎหมายแบบเคร่งครัดนะครับอะไรที่มันเป็นกฎหมายที่จะใช้มาตรา37หรือ39ทำได้ก็ทำแต่ส่วนของฝุ่นละอองมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่ท่านเรียนถูกแล้วครับไม่ได้เกิดจากกองโรงงานเสมอไปนะครับมันเกิดจากการทำหน้าท่าเพราะนั้นผมเคยไปยื่นหนังสือต่อหน้าท่านผู้อำนวยการเขต2ก็คือกรมเจ้าท่าในเรื่องของขอให้บังคับใช้กฎหมายแบบเคร่งครัดเหมือนกันหลังจากมีคำสั่งศาลนะครับท่านก็บอกว่าท่านมีกล้อง CCTV วันนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าการกระทำความผิดนะครับอันนี้คือปัญหาที่ผมนำมาแล้วก็นำลงข่าวของสำนักข่าวสำนักครับหนึ่งนะครับแล้วก็เรือน้ำมันเนี่ยไปไม่ได้เดี๋ยวหลังจบรายการเดี๋ยวจะให้ยื่นจดหมายฉบับนี้ด้วยข้อ2ที่มีการเรียกร้องต่อคืออะไรครับก็ขอให้ทำตามกฎหมายเหมือนกันหมายถึงกรมเจ้าท่าที่ศาลสั่งทำมาผมถามแบบไม่มีความรู้นะครับในขณะที่กำลังทำ EAA ท่านบอกว่าปีนึงทำไม่เสร็จและในขณะปีนึงทำไม่เสร็จเราควรจะทำผิดกฎหมายแบบต่อเนื่องไหมหมายถึงใช้ขนาดเรือเขาบอกว่าขนาดเรือไม่เกินแต่ผมบอกขนาดเรือมันใหญ่เพราะว่าที่สิ่งที่ท่านเอามาใช้คือ 3,500 ตันแต่เป็นกี่ก๊อซผมไม่รู้และหน้าท่าที่กำลังทำใหม่คือหน้าท่าที่ขอมากกว่า500ตันก๊อซและในขณะที่กำลังขอ500ตันก๊อซเนี่ยหยุดในตอนที่ใช้500ก่อนได้ไหมทุกวันนี้ก็ไม่มีใครหยุดที่จะใช้ไม่เกิน500ตันก๊อซก็เลยขอใช้กันมาแม้ขณะทำ EA ครับโอเคครับคุณน้าฮะเดี๋ยวให้เจ้าท่าพูดหน่อยครับเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วฮะคือทำได้ไหมตามที่เขาเรียกร้องก็คือ500ตันก๊อซเนี่ยท่าเรือเนี่ยมันเกิดมาก่อนแล้วนะครับการทำ EA เนี่ยคือเป็นการมาตรการนะครับแล้วก็ศาลเนี่ยชั้นต้นนะครับที่สั่งบอกว่าให้เรายกเลิกเกินกว่า500นะครับอันนี้เป็นมาตรการอยู่แล้วแต่ขณะที่เขาดำเนินการมาเนี่ยเราก็ให้เขาทำ EAA ส่วนหนึ่ง
นะครับพอเสร็จ EA ถ้าสมมติมาตรการน่ะโรงงานหรือว่าท่าเรือนะครับต้องเรียนว่าต้องบริเวณท่าเรือถ้าไม่ทำตามมาตรการที่สำนักแผนและนโยบายแผน EA รายงานมาให้แก้ไขเราต้องสั่งปิดอยู่แล้วถ้าเขาไม่ดำเนินการแก้ไขตามที่สผ.กำหนดมานะครับส่วนในระยะที่ดำเนินการตอนนี้เราก็กำลังจะชี้แจงไปทางสผ.อยู่แล้วว่าทำไมถึงดำเนินการมาก่อนหน้านี้เพราะว่าการทำงานเนี่ยมันทำเกิดมาก่อนแต่เราหามาตรการตามท้ายใบอนุญาตที่เคยได้รับใบอนุญาตมาก่อนเนี่ยให้ทำเข้มงวดอย่างเช่นอาทิเช่นการตักเนี่ยจะต้องใช้สแคปใช้ผ้าใบรองระหว่างเรือกับท่าเพื่อไม่ให้วัตถุมันตกลงไปในน้ำเทกองหน้าท่าไม่มีโดยเด็ดขาดให้ล้างความทำความสะอาดหน้าท่าทุกครั้งก็คือพยายามจะแก้ไขปัญหาแต่อย่างเราขอกับเรียนเพิ่มเติมว่าฝุ่นอย่างที่บอกมันไม่ได้เกิดเฉพาะตรงหน้าท่าอย่างเดียวในการขนถ่ายอย่างเดียวมันเกิดจากรถยนต์ที่วิ่งบนถนนฝุ่นละอองที่ขนถ่ายจากรถไปกับที่บางปะหันเนี่ยมันจะมีที่กองของสินค้าเป็นลานกองสินค้าซึ่งมันเป็นอำนาจของท้องถิ่นหรือทางอำเภอที่ต้องกำกับดูแลพรบหลายตัวแต่ผมยืนยันว่าเจ้าท่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านอธิบดีกรมเจ้าท่าท่านอานนท์เหลืองบริบูรณ์ท่านเป็นรองปลัดกระทรวงท่านรักษาการอธิบดีท่านสั่งการมาให้เราเข้มงวดเรายืนยันว่าเราทำหน้าท่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมาตรการเข้มงวดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวแต่หลังท่าอย่างเช่นในโกดังในโรงงานในพื้นที่ที่ไปเทกองอันเนี้ยต้องหน่วยงานต่างๆต้องร่วมบูรณาการซึ่งท่านวีระชัยนาคมาศผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยได้เน้นถึงความเดือดร้อนประชาชนมากตั้งกรรมการอย่างที่ท่านอุตสาหกรรมบอกเอาละค่ะแสดงว่าตอนนี้ปัญหาไม่ได้เกิดแค่ทางบกทางน้ำก็เกิดด้วยจะต้องมีการแก้ไขไปพร้อมๆกันแต่ว่ารายการที่เรานำเสนอวันนี้ไม่ได้นำเสนอแล้วจบเลยนะคะจะต้องติดตามผลด้วยว่าวันนี้ที่หน่วยงานมาพูดบนเวทีเนี่ยว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วสุดท้ายผลสำเร็จมันเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ด้วยเวลาหมดจริงๆนะต้องขอบคุณนะคะตัวแทนชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอบหน้าเชิญใหม่ดีกว่ายังคุยกันไม่หมดเนาะนะฮะรอบหน้าแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็มีการยื่นหนังสือแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับพวกเราพร้อมอาสาเป็นที่พึ่งพาของประชาชนเปิดพื้นที่ร้องทุกข์เข้าถึงง่ายหลายช่องทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพบกับธิดารัตน์อนันตรกิติและธีรเดชงามเหลือทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14:05 น. ถึง 15:00 น. ทางไทย PBS